เวลาที่เราจะดูคนที่ทำงานดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะคนเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาจากการขีดเขียนทั้งนั้นเลยผมเองเกิดมาในชีวิตเนี่ยคนก็บอกว่าอาชีพทูตเนี่ยต้องอยู่เลิศหรูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ทันทีที่เปิดศูนย์เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าศพเนี่ยเรียงเป็นระดับเลยเรียงกันไปเลยนะครับอยู่บนเตียงโลหะเรียงหนึ่งกันไปเลยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมทานอะไรไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบผมก็เลยโทรศัพท์มาปรึกษาเพื่อนนะฮะที่เป็นหมอคุณหมอก็บอกว่าให้เดินกลับเข้าไปใหม่ให้สูดให้เต็มปอดเลยผมก็เข้าไปสูดจริงๆนะฮะพอไปสูดตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมันหายนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็คุ้นเคยเพราะผมต้องทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเนี่ยฮะคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตนักการทูต